เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับจิ๊ปวากอเนีย S รถ SUV ไฟฟ้าเรือธงของทางแบรนด์ที่จะเป็นคู่ปรับ Tesla Model Y ครับ BYD เปิดตัวเทคโนโลยี DM Generation ที่5สำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและระยะทางไกลขึ้น Seeker 001และ Seeker X ได้รับการประเมินความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP และ Green NCAPรัฐบาลจีนคัดเลือกผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมด6รายเพื่อที่จะได้รับเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ให้ประเทศจีนสำหรับรายละเอียดข่าวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับในวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาทางจิ๊ปได้เปิดตัวรถไฟฟ้าคันแรกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือจิ๊ปวากอเนีย S เป็น SUV ไฟฟ้าเรือธงที่จะเป็นคู่แข่งกับ Tesla Model Y ที่เคลมว่าคันนี้ออกแบบมาได้สวยงามตามหลัก Aerodynamic และสามารถทำอัตราเร่งได้แรงกว่าจิ๊ป Grand Cherokee Trackhawk อีกด้วยครับโดยทางเทคนิคแล้วเรือไฟฟ้าคันแรกของจิ๊ปจะเป็นจิ๊ป Avenger ซึ่งเป็นเรือไฟฟ้า Compact Crossover ที่จะเพิ่มแค่ระบบในเรื่องของการขับเคลื่อน4ล้อมาและวางขายเพียงตลาดยุโรปเท่านั้นแต่ทางจิ๊ปนะครับยังไม่ถือว่าคันนี้เป็นจิ๊ปที่แท้จริงเพราะด้วยขนาดและการทำตลาดนะครับไม่ได้ไปวางขายในสหรัฐอเมริกาดังนั้นจิ๊ปวากอเนีย S จะถือว่าเป็นเรือไฟฟ้าคันแรกที่แท้จริงและเป็นเรือไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์เองครับวากอเนีย S ได้แบตเตอรี่ความจุ 100.5 กิโลวัตต์อวมีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่600แรงม้าได้มอเตอร์คู่มาขับเคลื่อน4ล้อ All Wheel Drive และด้วยแบตเตอรี่ไซส์นี้นะครับจะสามารถทำระยะที่วิ่งได้เริ่มต้นอยู่ที่483กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 3.4 วินาทีการออกแบบภายนอกของ Wagoneer S ถ้าเราเห็นแล้วนะครับเราจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือรถของทางจี๊ปเพราะว่าต้องขอบคุณการออกแบบดีไซน์กระจังหน้าแบบ7ซี่นะครับที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นจี๊ปมาอย่างยาวนานแม้ว่าตัวกระจังหน้าชิ้นนี้จะมีการออกแบบที่แตกต่างกว่ารุ่นเก่าๆเพราะว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นตามยุคสมัยของทางรถไฟฟ้าและทำออกมาได้ดูสวยงามและน่ามองนั่นเองครับบวกกับแอมเบียนไลท์ที่ทำให้กระจังหน้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นส่วนด้านข้างนะครับ Wagoneer S เลือกที่จะใช้บานประตูแบบราบเรียบเพื่อหลักอากาศที่ดีรวมถึงตอนท้ายได้ใช้ไฟท้ายแบบไลท์บาร์คาดยาวมาพร้อมกับสปอยเลอร์วิงชิ้นใหญ่นะครับที่จะเจาะช่องอากาศมาดูสวยงามและสปอร์ตบวกกับทำให้หลักแอโรไดนามิกดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองทำให้ Wagoneer S นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง 0.29 CD หรือเทียบเท่ากับทาง Tesla Model 3เลยทีเดียวครับโดยการออกแบบเริ่มต้นของคันนี้นะครับทางทีมงานได้เริ่มจากการแกะสลักรูปทรงมาเพื่อการไหลของลมได้อย่างชาญฉลาดรวมถึงสปอยเลอร์ชิ้นหลังที่เราเห็นนะครับว่าจะมีเหลี่ยมสันที่ดีนอกจากหลักพลศาสตร์ที่ดีแล้วการออกแบบก็จะทำให้ดูมีมิติและยังคงดีไซน์แบบบ็อกซ์หรือว่ากล่องที่ยังคงให้กลิ่นอายความเป็นจิ๊ปอยู่นั่นเองครับโดยจิ๊ปวากอเนีย S จะเริ่มวางขายในรุ่น Launch Edition ซึ่งจะได้กระจังหน้าแบบนี้มาเป็นมาตรฐานเลยมาพร้อมกับเบาะนั่งหน้าและหลังที่สามารถปรับอุ่นได้และเป็นเบาะระบายอากาศหรือว่า Ventilation Seat ครับได้พวงมาลัยปรับอุ่นได้เช่นกันได้ล้ออลอยขนาด20นิ้วได้ Sunroof Panorama และระบบเสียง Macintosh ถึง19ตัวใน Launch Edition จะได้ HUD แสดงผลมาขนาด10นิ้วส่วนเบาะนะครับก็จะทำจากวัสดุวีแกนต่างๆจอแสดงผลหลังพวงมาลัยนะครับขนาด 12.3 นิ้วและจอแสดงผลขนาด 10.25 นิ้วสำหรับผู้โดยสารที่นั่งข้างๆมาด้วยเพื่อที่จะสามารถรับชมความบันเทิงและดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับภายในของคันนี้จะมีการตกแต่งที่ไม่ต่างจากจิ๊ปรุ่นใหม่ๆหรือว่าโมเดลใหม่ๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นดิเรกชันที่ดีเลยสำหรับจิ๊ปเนื่องจากปัจจุบันจิ๊ปได้ย้ายมาทำการตลาดสำหรับรถหรูมากยิ่งขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วและเราจะเห็นได้ว่าการออกแบบภายในที่มีจอมากถึง3จอเหล่านี้นะครับสามารถจัดวางในห้องโดยสารได้อย่างลงตัวและมาพร้อมกับแอมเบียนไลท์ที่คาดยาวตรงคอนโซลหน้านะครับไปจนถึงแผงประตูและวัสดุต่างๆในคันนี้นะครับก็จะใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลรวมถึงหนังสังเคราะห์ที่จะใช้กับเบาะนั่งคอนโซลกลางและแผงประตูด้วยนั่นเองครับโดยจิ๊ปวากอเนีย SEV คันนี้นะครับจะสามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้และจะใช้ระบบปฏิบัติการ Uconnect 5เวอร์ชันล่าสุดของทางจิ๊ปด้วยเช่นกันครับคันนี้นะครับเคมว่าสามารถรองรับการชาร์จไว DC ชาร์จจาก 20% ไปถึง 80% ใช้เวลาเพียง23นาทีและ Wagoneer S คันนี้ได้ใช้แพลตฟอร์ม STLA Large ของทาง Stellantis ด้วยครับ
และคาดว่าคันนี้นะครับจะถูกนำไปประกอบที่ประเทศเม็กซิโกและจะเริ่มวางขายที่สหรัฐและแคนาดาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและตามด้วยตลาดทั่วโลกหลังจากนั้นโดยเวอร์ชันแรกจะวางขายก่อนนั่นก็คือ Launch Edition โดยที่จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้อย่างครบครันและราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 71,995 เหรียญสหรัฐหากตีเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านบาทซึ่งถือว่าราคาแพงกว่า Tesla Model Y Performance ถึง200เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 735,000 บาทเลยทีเดียวครับทำให้ทางดีลเลอร์ของนางจิ๊บเองนะครับอาจจะต้องพยายามพุชหรือว่าการผลักดันการขายจำนวนมากให้ได้เพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้นั่นเองครับBYD ประกาศเปิดตัวเทคโนโลยี DM Generation ที่5สำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดใหม่ๆนะครับและเป็นเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้กับ BYD Xin L DMI รวมถึง BYD Seal 06 DMI ด้วยที่จะเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่นำเทคโนโลยี DM ไปใช้ครับสิ่งที่น่าสนใจของเทคโนโลยี DM Generation ที่5ของ BYD ก็คือทาง BYD เองนะครับเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมามากถึง3เรื่องด้วยกันได้แก่ทางด้านประสิทธิภาพการทำความร้อนเครื่องยนต์ถึง 46.06% รวมถึงอัตราบริโภคเชื้อเพลิงที่ต่ำถึง 2.9 ลิตรต่อ100กิโลเมตรและระยะทางที่สามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง 2,100 กิโลเมตรครับโดยชื่อของระบบ DM นั้นย่อมาจาก Dual Mode ซึ่งผลิตในปี2008และผลิตในเมืองซีอานประเทศจีนจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ BYD จัดงานเปิดตัวครั้งนี้ที่เมืองซีอานซึ่งเป็นบ้านเกิดของทาง BYD นั่นเองครับระบบ DM Generation ที่5ของ BYD เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีจาก DM Generation ที่4ที่จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรและสามารถส่งกำลังได้สูงสุด74กิโลวัตต์และทำแรงบิดได้ที่126นิวตันเมตรโดยได้ปรับปรุงเทคโนโลยีเจเนอเรชันที่5ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพด้านความร้อนดีขึ้นถึง 46.06% ซึ่งทาง BYD เคลมว่าเป็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองครับโดยระบบ DM Generation ใหม่นี้จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่เบลดขนาด 10.08 กิโลวัตต์อาวและ 15.87 กิโลวัตต์อาวส่วนแบตเตอรี่12โวลต์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือว่า LFPโดยจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในระบบ DM ถึง2ขนาดด้วยกันโดยขนาดแรกนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า EHS 120ให้พละกำลังสูงสุด120กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดที่210นิวตันเมตรขนาดถัดมาคือ EHS 160ให้กำลังสูงสุด160กิโลวัตต์และทำแรงบิดสูงสุดได้260นิวตันเมตรซึ่งระบบไฮบริดไฟฟ้าเหล่านี้นะครับหรือว่า EHS จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 92%ภายใต้สภาวะการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้นเพิ่มจากเจเนอเรชันเดิมถึง 5% และได้รับความหนาแน่นของพลังงานอยู่ที่ 75.47 กิโลวัตต์ต่อลิตรโดยจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 15.5% ครับส่วนความหนาแน่นพลังงานของเบลดแบตเตอรี่จะอยู่ที่115กิโลวัตต์ต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นมา 15.5% อัตราการคายประจุอยู่ที่16คูลอมเพิ่มขึ้น 33% ในขณะที่อัตราฟีดแบ็กจะอยู่ที่5คูลอมเพิ่มขึ้นมา 20.3% ซึ่งทาง BYD ได้เน้นย้ำนะครับถึงความปลอดภัยและความสม่ำเสมอของอุณหภูมิของตัวนี้ด้วยนั่นเองครับสำหรับการชาร์จ AC จะอัปเกรดจากการรับกระแสได้ 3.3 กิโลวัตต์เพิ่มเป็น 6.6 กิโลวัตต์ลดเวลาการชาร์จลงถึง 60% ส่วนการชาร์จไวแบบ DC นะครับเคลมว่าสามารถชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ได้ภายในเวลา21นาทีและรองรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นหรือว่า Vehicle to Load ด้วยกำลังไฟ6กิโลวัตต์เพิ่มจากเวอร์ชันก่อนหน้า 3.3 กิโลวัตต์ครับและนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทาง BYD ได้คิดค้นและประสบความสำเร็จนะครับที่จะช่วยให้รถปลั๊กอินไฮบริดมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ดีมากขึ้นทำให้วิ่งไกลได้มากขึ้นเช่นกันครับSeeker 001และ Seeker X ได้เข้าร่วมวัดมาตรฐานความปลอดภัยระดับยูโรนะครับเรียกว่า Euro NCAP และ Green NCAP ทั้ง2คันสามารถผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและทำคะแนนได้มากถึง5ดาวครับโดยรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นจากทาง Seeker ได้แก่ Seeker 001เป็นรถสไตล์ Shooting Brake และ Seeker S ที่เป็นรถ Compact SUV ได้รับการพัฒนาขึ้นจากแพลตฟอร์มสำหรับรุ่นไฟฟ้าล้วนอย่าง SEA หรือว่า Sustainable Experience Architecture นะครับที่มีความล้ำสมัยและมาพร้อมกับการออกแบบโครงสร้างให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงและสามารถป้องกันการชนได้นั่นเองครับนอกจากนี้ทั้ง2ยังมีฟังก์ชันการช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูงโด
อย่างเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ที่จะตอบสนองต่อความซับซ้อนของผู้ใช้งานบนท้องถนนที่จะมีช่องโหว่ได้รวมถึงระบบติดตามผู้ขับขี่หรือว่า Driver Monitoring System ที่จะคอยเตือนผู้ขับขี่หากตรวจได้ว่าผู้ขับขี่มีความเหนื่อยล้าหรือละสายตาออกจากท้องถนนนั่นเองครับรวมถึงระบบตรวจจับการปรากฏตัวของเด็กหรือว่า CPD ที่จะคอยแจ้งเตือนผู้ขับขี่หากมีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกลืมไว้ที่เบาะหลังนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของรถทั้ง2คันที่ปลอดภัยรวมกับฟังก์ชันความปลอดภัยที่ให้มานะครับทำให้ได้รับการประเมินความปลอดภัยการชนของ Euro NCAP ได้รับระดับสูงสุดถึง5ดาวโดย Zeekr 001และ Zeekr X ได้รับคะแนนถึง5ดาวในการประเมิน Green Cap ด้วยเช่นกันและการประเมินประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อมโดย Zeekr 001สามารถทำคะแนนได้ 95% และ Zeekr X สามารถทำคะแนนได้ 96% ครับโดยรถทั้ง2รุ่นโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมีประสิทธิภาพด้านการจัดการระบายความร้อนอย่างอัจฉริยะพร้อมกับเทคโนโลยีปั๊มความร้อนที่สามารถลดการใช้พลังงานและเพิ่มระยะวิ่งจริงได้โดย Zeekr 001นะครับใช้พลังงานค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 17.3 ถึง 18.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLDP และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่0กรัมต่อกิโลเมตรครับและ Zeekr X ใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ 16.4 ถึง 17.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLDP และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็น0กรัมนั่นเองครับรัฐบาลจีนได้คัดเลือกผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมด6รายเพื่อที่จะให้เงินลงทุนนะครับในการร่วมวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ให้กับประเทศจีนโดยรายงานจาก China Daily เผยว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้งหมด6รายจะได้รับเงินทุนถึง 6,000 ล้านหยวนจากรัฐบาลจีนในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State โดยเงินของรัฐบาลเหล่านี้จะถูกแบ่งให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่อย่าง CATL, BYD, Geely, VLion ซึ่งเป็นบริษัทเล็กๆที่เป็นซัพพลายเออร์ของ NIO ที่ได้ผลิตแบตเตอรี่กึ่ง Solid State ให้กับ NIO ครับสำหรับการคัดเลือกผู้ผลิตแบตเตอรี่ยังคงเป็นความลับอยู่ซึ่งทั้ง6รายที่จะได้รับนั้นจำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้านการผลิตแบตเตอรี่มาก่อนแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและยังคงไม่แน่ชัดว่าเงินทุนจะถูกแบ่งให้กับทุกๆบริษัทเท่ากันหรือไม่สิ่งที่ทราบณตอนนี้ก็คือโครงการจะถูกแบ่งออกเป็น7ส่วนหลักๆโดยจะมุ่งเน้นไปทางเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State โดยปัจจุบันนะครับยังคงมีเพียงแค่3เทคนิคหลักๆได้แก่การพัฒนาแบตเตอรี่แบบโพลิเมอร์ Solid State แบตเตอรี่ออกไซด์ Solid State และแบตเตอรี่โซไฟด์ Solid State ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะครับว่าโครงการหลักทั้ง7โครงการนั้นจะเป็นอะไรบ้างแต่มีแนวโน้มว่าจะมีกำหนดตั้งเป้าหมายในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆในการนำแบตเตอรี่ไปสู่สายการผลิตโดยปัจจุบันแบตเตอรี่ Solid State ทั้งหมดยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหรือกำลังลองผลิตอยู่แต่สิ่งที่ท้าทายในการผลิตแบตเตอรี่จำนวนมากคาดว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุและเทคโนโลยีที่ยังไม่สมบูรณ์มากนักทำให้ต้นทุนการผลิตยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากครับอย่างไรก็ตามในวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมามีการจัดแถลงข่าวการประชุมนานาชาติ China Automotive Industry Development หรือว่า TEDA ในปี2024นี้โดยนายซู่หยานหัวเลขาธิการของ China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance กล่าวว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าแบตเตอรี่ Solid State จะมีส่วนแบ่งมากนักสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนก่อนช่วงปี2035โดยการให้ความสำคัญในการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State สำหรับประเทศจีนนั้นก็เริ่มมากขึ้นเนื่องจากแบตเตอรี่ Solid State มีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงมีความเสถียรภาพและได้ความปลอดภัยที่มากขึ้นโดยสามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลายในแบตเตอรี่มีอิเล็กโทรไลต์เหลวที่ทำหน้าที่ส่งประจุหรือว่าไอออนและทุกส่วนของแบตเตอรี่มีความแข็งแกร่งและทนทานครับโดยปัจจุบันเทคโนโลยีแบตเตอรี่กำลังเข้าถึงขีดจำกัดสูงสุดเรื่องของความหนาแน่นของพลังงานโดยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบไตรภาคมีนิกเกิลสูงและความหนาแน่นของพลังงานนั้นสูงตามปริมาณเฉลี่ยอยู่ที่350ถึง400วัตต์อาวต่อกิโลกรัมในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไอออนฟอสเฟตมีความหนาแน่นของพลังงานเพียง250วัตต์อาวต่อกิโลกรัมจึงทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และแบตเตอรี่ไฟฟ้าต่างก็พยายามวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State มากขึ้นนั่นเองครับ
ยังไงก็ต้องมารอชมนะครับว่าประเทศไหนจะสามารถคิดค้นและพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ออกมาได้ก่อนกันซึ่งถือว่าหากทำออกมาได้แล้วจะเป็นอนาคตใหม่หรือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับวงการยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมนนท์ไอมดได้นำมาสรุปให้ทุกคนฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้เพื่อที่จะได้รับชมข่าวดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปการรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ